ครับตามติดชีวิตพอสนะครับก็พาน้องพอสมาเที่ยวระยองนะครับโดยมีพี่พันธ์พี่เลี้ยงดูแลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะมีความสุขแค่ไหนฮะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับเรามาพักที่คอนโดแบบ Family นะฮะอันนี้ก็รอเจ้าของคอนโดนะมาแจ้งห้องนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะฮะนี่ก็ให้เล่นรอเบาๆเล่นแบบเบาๆรอถอดกางเกงนะฮะกางเกงเปียกเรียบร้อยแล้วเกงไม่เหลือละตอนนี้ก็เดินวนรอบที่นั่งนะเขาทำมาสวยจริงๆนะที่นั่งเป็นปูนนะฮะเล่นกันตรงนี้นะลูกตอนนี้ก็ให้เล่นรอเจ้าของห้องยังไม่มาสักทีนะฮะก็เลยหยิบกล้องวิดีโอมาถ่ายพันบกมือบ๊ายบายหน่อยลูกโอเคเล่นนั่นแหละไม่ต้องขึ้นมานั่นขึ้นมาทำไมเนี่ยก็เดี๋ยวถ่ายรอบๆนะฮะเป็น EP ที่1นะครับอันนี้ก็คอนโดรอบๆนะฮะก็เขาจัดสวนดีนะใครที่อยู่ข้างล่างนี่ก็ลงมาแล้วก็เล่นน้ำได้เลยนะครับนี่ก็ยังไม่ให้เล่นน้ำนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวให้ที่พักก่อนนะพันสนุกไหมเราไปเล่นทะเลไหมเนี่ยไปเล่นทะเลไหมก็ทะเลอยู่อีกฝากหนึ่งครับฝั่งนู้นนะครับแต่ว่ายังร้อนอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอให้มันเย็นสักหน่อยนะครับเข้าที่พักก่อนเอาของเข้าที่พักก่อนนะฮะถึงค่อยไปเล่นทะเลวันนี้พันดำแน่นอนฮะ ก็เดี๋ยวให้พันดูแลน้องพอสไปก่อนพันดูแลน้องพอสก่อนนะเดี๋ยวพ่อไปดูในแบบฮะเราพาไปดูในแบบดูฮะในแบบก็กำลังให้แม่ถ่ายรูปให้นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆถ่ายเสร็จพอดีนะฮะพาดูใกล้ๆพาดูบรรยากาศด้วยตรงนั้นสระเด็กอยู่ตรงนั้นฮะจะมีหินน้ำตกนะสระเด็กตรงนี้ก็เป็นสระผู้ใหญ่นะครับไม่รู้ว่าลึกเท่าไหร่ยังไม่ได้สำรวจฮะสระเด็กก็น่าเล่นมากเลยนะครับน่าเล่นจริงๆอันนี้ก็ถ่ายสวยยังครับโอ้โหยิ้มในแบบไปยืนหลังหลบหลังแม่ทำไมเนี่ยในแบบกับนางแบบก็รอเขามาติดต่อก็ยังไม่มาเลยนะให้ลงเล่นทางนู้นเลยดีไหมตอนนี้ก็เวลาประมาณ4 โมงบ่าย 3 โมงเย็น15 นาฬิกานะก็เดี๋ยวถ่ายกันไปเรื่อยๆนะครับถ่ายกันอีกแล้วตรงนู้น EP แรกก็จะไม่มีอะไรนะครับถ่ายเฉพาะแค่ส่วนที่รอเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวตามไปดูน้องพอสผ่านน้องจะลงนั่นแล้วพี่เลี้ยงเริ่มไม่ดูแล้วตอนนี้อ่ะจบคลิปเพียงเท่านี้บ๊ายบายนะลูกจบคลิปแล้วเราจบคลิป EP แรกไปก่อนนะครับโอเคครับ